คงต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศกันอยู่นะครับเพราะว่าภาพรวมวันนี้ไทยฝนยังเยอะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้เหมือนที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็จังหวัดเลยครับไปดูที่แรกกันก่อนเลยนะครับนาข้าวในตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองเลยตอนนี้อยู่ในช่วงปักดำแต่ว่าต้องจมอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงกระจายทั่วทั้ง14อำเภอของจังหวัดเลยครับก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง14แห่งในจังหวัดมีปริมาณน้ำเต็มอ่างจนตอนนี้น้ำล้นสปินเวย์ครับหนึ่งในนั้นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนที่ตอนนี้มีน้ำเกินความจุอยู่ที่ร้อยละ 102.05 ครับก็เลยทำให้มีภาพน้ำล้นสปินเวย์ไหลออกจากอ่างไปท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่บ้านโป่งเบี้ยและบ้านห้วยลวงไซในตำบลน้ำหมานครับทั้งที่เกษตรกรก็เพิ่งที่จะปักดำต้นกล้าได้เพียง 1-3 วันทำให้ตอนนี้ต้นกล้าข้าวจมน้ำเป็นวันที่2แล้วนะครับและกระแสน้ำยังคงพัดแรงจนได้รับความเสียหายประมาณ 50-70 ไร่ครับด้านโครงการชลประทานก็มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง14แห่งมีน้ำรวมกันร้อยละ89ซึ่งก็มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานและอ่างน้ำเลยครับตอนนี้ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับอีกจุดนึงครับที่หนักไม่แพ้กันก็คือที่พิจิตรครับเพราะว่าพนังกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำในพื้นที่หมู่3บ้านบุ่งมะกรูดตำบลวังไซพูนอำเภอวังไซพูนเจอกระแสน้ำจากเทือกเขาเนินมะปางซัดจนเนี่ยครับมีการกัดเซาะพังอย่างเงี้ยครับเป็นแนวยาวกว่า5เมตรก็เลยทำให้น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวกว่า300ไร่ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวหอมมะลิที่ชาวนาเริ่มทำการเพาะปลูกเบื้องต้นทางด้านนายมานิศสุขพระจันทร์สมาชิกอบต.วังไซพูนบอกว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่ชลประทานพิจิตรให้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับและน้ำจากเทือกเขาเนินมะปรางครับยังได้ไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน2หมู่บ้านในอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรด้วยครับก็ทำให้ชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนแบบนี้นะครับต้องมีการขนของขึ้นที่ศูนย์ลักษณะนี้เพราะว่าบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณ 60-70 ซมส่วนบางจุดท่วมขังสูงประมาณ1เมตรเลยครับชาวบ้านก็ต้องยกของขึ้นที่สูงกันแบบนี้เนื่องจากว่ายังมีฝนตกและมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเนินมะปรางยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องครับไหลแรงและมีสีขุ่นแดงแบบนี้ทำให้สถานีเตือนภัยบ้านท่าข้ามตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็เป็นโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มของกรมทรัพยากรน้ำได้ส่งสัญญาณไฟและเสียงครับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีมวลน้ำจากพื้นที่ป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องครับส่วนพื้นที่ชุมชนอย่างตลาด120ปีชาววังนะครับตำบลวังทองล่าสุดเทศบาลตำบลวังทองได้จัดเตรียมและมีการตั้งศูนย์บัญชาการท้องถิ่นบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำวังทองเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และแจ้งข่าวเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมรับมือครับรวมถึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำวังทองเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเช้านะครับประมาณสัก1เมตรและกระแสน้ำยังคงไหลแรงมีเศษไม้กิ่งไม้ไหลมากับกระแสน้ำเป็นช่วงๆครับและฝนที่ตกหนักลงมาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก็ทำให้เกิดภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับโดยเฉพาะจุดลุ่มต่ำบริเวณขวงสิงครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะครับบริเวณแยกหมื่นด้ำพระคดขาออกเมืองเชียงใหม่ด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานปภ.จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำซึ่งล่าสุดสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับสำหรับภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ครับคุณตะวันรุ่งควรอนุชาครับทุกภาคของประเทศไทยยังมีฝนตกหนักอยู่และ7จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มก็คือเชียงรายน่านลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกและก็หนองคายมีหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากจะรู้แล้วเมื่อไหร่ฝนจะลดลงก็มีข่าวดีนะครับตลอดทั้งสัปดาห์หน้าฝนจะลดลงก็น่าที่จะทำให้หลายพื้นที่คลายความกังวลไปได้บ้างนะครับขอบคุณคุณวีริศนะครับค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะ